เรื่องของวัดแล้วเอาไปบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ของดีผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้น่ากลัวครับทั้งที่เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆเนี่ยป้าพินแกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นแกได้รู้ฤทธิ์ของการเอาของวัดไปบ้านเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าป๋องลูกชายยายเป้ากำลังจะตายนะว่าอย่างนั้นทีนี้มันเป็นอะไรของมันล่ะก็ต้องไปเยี่ยมมันสักหน่อยเพราะว่านางเป้านี่รู้จักมักคุ้นกับป้าพินมานานแกก็ไปเยี่ยมตอนเย็นสอบถามว่าไอ้ป๋องมันเป็นอะไรนางเป้าก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ป๋องเนี่ยคงจะไปทำอะไรผิดเข้าสักอย่างก็โดนผีเล่นงานเอากลางคืนมันไม่ยอมหลับยอมนอนมันร้องโวยวายทุกคืนเลยมันบอกว่าผีหัวขาดจะมาเอาตัวมันไปมันผอมไปหมดแล้วเห็นไหมนะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกข้าวปลามันก็กินได้นะแต่เหมือนกับมันไม่ได้กินอะไรเลยหาหมอมารักษาทั่วหมู่บ้านแล้วก็รักษาไม่ได้ป้าพินเห็นสภาพไอ้ป๋องแล้วน่าเป็นห่วงอายุมันก็ประมาณสัก10 ขวบเห็นจะได้ตัวมันเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผอมจนหน้าท้องแฟบเกือบจะติดไขสันหลังแบบที่คนเขาเรียกกันว่าผอมเหลือแต่กระดูกกันแหละมองไปแล้วเหมือนกับซากศพที่ตายไปแล้วเนื้อหนังแห้งเหี่ยวติดกระดูกเจ้าเด็กคนนี้คงจะใกล้ตายแน่ป้าพินก็ถามนางเป้าว่าลูกชายไปทำอะไรมานางเป้าก็บอกว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันไปทำอะไรมาก็ทำไมมึงไม่ถามมันล่ะก็ถามแล้วมันพูดไม่รู้เรื่องแล้วหมอเขาว่ายังไงหมอก็หมดปัญญารักษาก็ไม่รู้จะรักษายังไงเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่หมอบางคนเขาบอกว่าสงสัยจะโดนผีเล่นงานพอนางเป้าบอกว่าโดนผีเล่นงานก็ทำให้ป้าพินคิดได้ว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันเป็นเด็กซนก็ถามว่ามันไปเที่ยวซนแล้วไปลบหลู่ผีสางเขาบ้างหรือเปล่าแม่ของมันก็บอกไม่รู้ป้าพินก็เลยถามไอ้ป๋องดูว่ามันไปทำอะไรไม่ดีเอาไว้หรือเปล่ามันก็บอกเปล่าถามยังไงก็ไม่ได้ความจริงป้าพินก็เลยกลับวันต่อมาถึงได้ข่าวว่านางเป้าแม่มันเนี่ยค้นย่ามใส่ลูกกระสุนดินเหนียวของไอ้ป๋องไปเจอเอาอะไรเขาอย่างหนึ่งอยู่ก้นย่ามสิ่งนั้นก็คือตุ๊กตาเด็กหัวจุกแม่มันก็เลยถามไอ้ป๋องว่าเอามาจากไหนมันก็บอกว่าเอามาจากวัดป้าพินแกรู้อย่างนั้นแกก็รีบไปหานางเป้าทันทีเพราะว่าที่ไอ้ป๋องโดนเล่นงานอยู่คงจะเป็นอาถรรพ์วัดนั่นแหละนางเป้าเอาตุ๊กตาตัวที่ว่ามาให้ดูมันบอกลูกชายเอามาจากโคนต้นไทรข้างป่าช้าตรงที่คนเขาชอบเอาของแตกหักเก่าๆมาทิ้งกองสุมกันไว้ป้าพินแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันคงจะโดนผีสางเล่นงานเอาแล้วล่ะของวัดเขาห้ามเอากลับมาบ้านเอาไปคืนเสียแล้วขอขมาลาโทษเขาด้วยแกบอกนางเป้าไปอย่างนี้นางเป้าหน้าเสียเลยรีบชวนป้าพินลงเรือนไปวัดด้วยกันมือถือธูปถือเทียนไปด้วยป้าพินแกก็ไปเป็นเพื่อนไปวัดเอาตุ๊กตาไปคืนแล้วนางเป้าก็จุดธูปเทียนขอขมาว่าลูกมันไม่รู้ถึงได้เก็บไปอย่าได้ถือโทษเลยยกโทษให้ไอ้ป๋องด้วยคืนนั้นไอ้ป๋องเพ้อหนักพูดแต่ว่าไม่ไปอย่าไม่ไปไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วไม่เอามาอีกแล้วแม่เอาไปคืนแล้วแม่เอาไปคืนแล้วแล้วมันก็ดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักส่งเสียงร้องลั่นบ้านมันดิ้นจนแน่นิ่งไปเลยนะกูเราหุนไปทั้งบ้านก่อนนวดเฟ้นพยาบาลกันจนนั้นฟื้นขึ้นมามันพูดแต่ว่ามันจะไม่เอาของวัดมาบ้านอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วมันเล่าว่าช่วงที่แน่นิ่งไปนะถูกนำตัวไปที่วัดไปที่โคนต้นไทรข้างป่าช้าแล้วก็มีคนตัวใหญ่ผู้ชายผิวดำเชียวออกมาจากต้นไทรชี้หน้าดุว่าต่างๆนานาสั่งห้ามเอาของวัดไปอีกมันก็ก้มกราบรับปากว่าไม่ทำอีกเขาก็เลยปล่อยมันมาตอนเช้าเนี่ยไอ้ป๋องอาการดีขึ้นกินข้าวได้นับวันก็แข็งแรงมีเนื้อมีหนังขึ้นหน้าตาแจ่มใสนางเป้าถึงก็นิมนต์พระมาทำบุญรับขวัญมันที่บ้านรดน้ำมนต์เรียกขวัญมันก็ค่อยๆหายจนเป็นปกติจำเอาไว้เลยนะครับอย่าไปเอาของวัดมาบ้านไม่อย่างนั้นจะเจอดีเหมือนอย่างที่ไอ้ป๋องเจอมาแล้วนี่ปางตายเลยเชียวเรื่องนี้คงจะทำให้เจ้าป๋องจดจำจนวันตายมีลูกมีเต้าก็ต้องสอนไม่ให้ไปยุ่งกับของวัดเป็นอันขาดทีเดียวนะครับ
ุณอุดมเล่าว่ามีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของแกเรื่องหนึ่งก็คือพ่อของคุณอุดมเนี่ยแกพายเรือออกไปจากบ้านช่วงนั้นน้ำท่วมน้ำเมื่อก่อนนี้มันท่วมทุกปีถ้าน้ำไม่ท่วมก็ทำให้ข้าวในนาค้างแห้งต้นข้าวค้างแห้งก็ไม่ได้ข้าวเข้ายุ้งฉางชาวนาก็หน้าแห้งไม่มีเงินทองในกระเป๋าข้าวที่จะเอาไปใส่ครกตำหุงกินก็ไม่มีก็อดอยากกันไปเท่านั้นเองพ่อของแกพายเรือออกไปจากบ้านแกไปเจอตุ๊กตากุมารทองตัวนึงแกบอกว่ามันเป็นทองคำหนักอึ้งเนี่ยวางอยู่ที่โคนต้นไทรหลังหมู่บ้านที่หลังหมู่บ้านนั้นมีต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างและน้ำท่วมเหลือช่วงโคนต้นไทรใหญ่อยู่บนโคกดินน้ำเกือบจะท่วมถึงอยู่รอมร่อตุ๊กตาทองตัวนั้นพ่อเล่าว่าเป็นตุ๊กตารูปเด็กผมจุกพ่อหยิบมาแล้วเอาไปไว้ที่ศาลเจ้าพ่ออยู่ใกล้ๆกันช่วงนั้นเย็นแล้วพ่อกลับมาบ้านมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตื่นเต้นมากถามพ่อว่าทำไมไม่เอามาบ้านน่าจะเอามาให้ดูสักหน่อยพ่อพูดบอกว่าเอามาไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของเราแม่ก็บอกว่าอยากเห็นไม่ได้เอามาเป็นของเราหรอกเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแม่อยากเห็นจนบอกพ่อให้พาไปดูพ่อก็พาแม่ไปปรากฏว่าที่ศาลเจ้าว่างเปล่าไม่มีตุ๊กตาที่พ่อเอาไปวางไว้มันหายไปแล้วพ่อว่าคงจะมีคนมาเจอแล้วหยิบเอาไปคอยดูเถอะว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเงียบไม่มีใครพูดถึงเรื่องตุ๊กตาเด็กผมจุกเลยพ่อก็พยายามสืบหาก็ไม่มีใครรู้เห็นแม่ก็เลยนึกได้ว่าบางทีผีสางเทวดาจะลองใจพ่อว่าจะเป็นคนอยากได้ของคนอื่นหรือเปล่าก็เลยเอามาให้เห็นปรากฏว่าพ่อไม่เอามาเป็นของตนก็เลยไม่เป็นอะไรแม่ขนลุกบอกว่าดีแล้วที่ไม่เอาเข้าบ้านต่อมาพ่อยังเจอเรื่องประหลาดอีกเรื่องนึงวันนั้นพ่อพายเรือไปขอยาถ่ายมาให้แม่จากบ้านคนที่พ่อรู้จักขากลับนี่มันมืดใกล้จะมืดค่ำแล้วผ่านมาทางหน้าวัดที่หน้าวัดจะมีต้นกล้ามปูใหญ่มีอยู่หลายต้นหมู่ไม้ใกล้ๆชายคลองมันร่มครึ้มน่ากลัวมากยิ่งตอนเย็นก็ยิ่งหน้าขนลุกขนพองพ่อพายเรือผ่านหน้าวัดเสร็จแล้วก็มีปลาช่อนตัวเบ้อเร่อกระโดดพลุงขึ้นมาตกอักลงบนหน้าตักของพ่อพ่อตกใจสะดุ้งเฮือกแต่ว่าพ่อไม่ได้ร้องอะไรพ่อยังไม่ทันจะทำอะไรปลาตัวนั้นก็กระโดดกลับลงน้ำไปพ่อใจหายใจคว่ำกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องนี้แม่ตื่นเต้นอีกแล้วได้พูดกับพ่อว่าปลาจริงหรือปลาอะไรกันแน่พ่อไม่แน่ใจก็ตอบไม่ได้แม่บอกว่านั่นเขาลองใจอีกหรือเปล่าพ่อก็ตอบว่าไม่รู้แต่ว่าเสียวสันหลังวาบเลยช่วงนั้นอยู่ต่อมาอีก 2-3 วันก็มีป้าคนหนึ่งพายเรือไปหน้าวัดราวๆ 5 โมงเย็นเห็นจะได้ก็เจออย่างเดียวกับที่พ่อเคยเจอปลาช่อนยักษ์กระโดดลงเรือแกกรีดร้องสุดเสียงแต่พอแกเห็นว่ามันเป็นปลาช่อนตัวเบ้อเร่อก็เลยคว้าจับเอาไว้มันดิ้นผงผางเรือเกือบล่มแกก็กดเอาไว้แล้วก็คว้ากะลาที่เอาไว้วิทน้ำเนี่ยเอาก้นกะลาทุบโป๊กโป๊กเข้าที่หัวไอ้ช่อนไอ้ช่อนนั้นมันไม่สิ้นฤทธิ์ง่ายๆแกปล้ำจัดการมันจนหอบถึงได้เอามันอยู่ก็เอาปลากลับบ้านลือกันแซดแบบปันเนียนได้ปลาช่อนตัวใหญ่เล่ากันไปรู้กันทั่วปันเนียนก็ทำห่อหมกปลาช่อนใส่ใบยอเลยทีเดียวทีนี้ความที่ตัวมันใหญ่ก็เลยต้องหั่นแบ่งแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านไป2บ้านด้วยกันเอาไปแบ่งกันแกงพ่อได้ยินเรื่องนี้บอกแม่ว่าอาจจะเป็นปลาช่อนตัวเดียวกับที่โดดใส่หน้าตักพ่อเมื่อวันก่อนคืนนั้นที่บ้านปันเนียนท้องเสียกันทั้งบ้านรวมไปถึงบ้านของเพื่อนบ้านที่เอาปลาไปแกงกินท้องร่วงเป็นแถวอย่างหนักทำเอาปางตายเชียวพอหลังจากนั้นต่อมาคนที่กินปลาช่อนนั้นไปก็ตัวเหลืองเหลืองเหมือนกับคนเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่แข็งแรงกันเลยเจ็บป่วยกันบ่อยๆทั้ง3ครอบครัวมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากดีแล้วที่พ่อไม่ได้มันมาไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นครอบครัวตัวเหลืองกันหมดน้ำยังไม่ทันเหือดแห้งหายไปก็มีข่าวว่าลุงคนหนึ่งเป็นบ้าคลั่งทั้งวันลูกเมียต้องจับล่ามโซ่ไว้กับเสาเรือนไม่ให้อาละวาดได้เมียของแกเปิดเผยบอกว่าผัวไปได้ตุ๊กตาสีทองเด็กผมจุกมาจากไหนสอบถามแล้วไม่ได้รู้เรื่องกันเลยเพราะแกบอกแกจำไม่ได้
ตุ๊กตาตัวนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วด้วยเพราะว่าผัวคลั่งเอาโยนลงน้ำไปแล้วไปงมหายังไงก็ไม่เจอก็คงจะต้องรอจนน้ำแห้งพอน้ำแห้งแล้วก็ไม่มีใครเจอตุ๊กตาทองที่ว่านั้นมันเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดมากที่สุดคนที่บ้าคลั่งรักษากันยังไงก็ไม่หายก็ยังบ้าคลั่งอยู่ไม่ว่าจะหยิบอะไรได้ก็จะเอาไปโยนทิ้งหมดลูกเมียเอาข้าวให้กินก็เอาจานโยนทิ้งข้าวสุกกระจายเต็มพื้นก็มีการพาแกไปรักษากับหมอพระที่เก่งมากแต่ก็เหมือนเดิมคุณอุดมดีใจที่พ่อไม่เอาตุ๊กตานั้นมาบ้านถ้าพ่อเอามาพ่อก็อาจจะเป็นบ้าไปแล้วแกเชื่อว่าเป็นการลองใจของผีสางเทวดาจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนคนโลภก็จะต้องโดนลงโทษคนไม่โลภก็ไม่เป็นอะไรของที่เขาส่งมาลองใจจะไม่มีใครได้ครอบครองเป็นเจ้าของของนั้นจะต้องมีอันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยความอยากได้ของที่มันไม่ใช่ของเรานี่มันมีอันตรายแฝงอยู่ไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะของที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไปยังไงมายังไงของที่ไปพบกลางทุ่งกลางทางสมัยก่อนคนมักจะไม่เก็บเพราะว่าบางทีจะไปเจอของที่เขาฝังรูปฝังรอยเอาไว้หรือว่าเป็นของที่เสกเป่ามนต์ดำกำกับเอาไว้มันน่ากลัวมากมันหมายถึงความตายหรือว่าหายนะเลยทีเดียวล่ะครับผมมีเรื่องแปลกๆที่ได้ยินคุณสุเทพเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเรื่องนี้แปลกแล้วก็น่ากลัวครับคุณสุเทพบอกว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2525วันนั้นหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นแล้วแกก็ได้ข่าวว่านายจิตซึ่งเป็นคนที่แกเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเนี่ยตายซะแล้วตายที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางครอบครัวเขามีความประสงค์จะให้คุณสุเทพเนี่ยไปรดน้ำศพในค่ำวันนี้เขาจะคอยอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านเขานั่นแหละคุณสุเทพพร้อมด้วยภรรยาก็ขับรถไปที่วัดในคืนนั้นเพื่อจะดูหน้าศพในจิตเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับรดน้ำศพด้วยพอไปถึงวัดศพในจิตยังมาไม่ถึงต้องรอไปอีกพักใหญ่ประมาณ3ทุ่มรถยนต์บรรทุกศพก็เคลื่อนมาที่วัดลูกหลานในจิตก็ได้ช่วยกันยกลงศพลงจากรถเข้ามาตั้งในศาลาเป็นที่เรียบร้อยญาติก็เปิดผ้าคลุมแล้วก็เปิดฝาหีบศพออกให้คุณสุเทพเข้าไปดูหน้าศพแล้วก็รดน้ำศพเป็นคนแรกศพในจิตก็ยังอยู่ในสภาพเหมือนตัวเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นร่างที่ไม่มีวิญญาณครองแล้วสวมเสื้อผ้าแบบจีนอย่างสวยงามพอรดน้ำศพแล้วก็ขออโหสิกรรมที่มีต่อกันแล้วก็แผ่เมตตาขอให้เขาไปเกิดในสุคติในจิตเป็นคนเกิดอยู่ในท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เป็นลูกครึ่งจีนขยันหมั่นเพียรประกอบการงานหาเลี้ยงชีพมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณสุเทพเนี่ยเคยใช้สอยว่าจ้างเขาเป็นประจำอยู่เสมอแล้วต่อมาคุณสุเทพย้ายออกจากอำเภอศรีมหาโพธิ์ไปอยู่ที่อื่นในจิตก็ยังคงตามไปร่วมประกอบการงานอยู่เป็นนิดในจิตสามารถรวบรวมเงินทองได้ก้อนหนึ่งก็หันมาประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมในที่ของตัวซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านของแกนั่นแหละในจิตกับลูกพร้อมด้วยภรรยาเขาก็ชวนปลูกถั่วปลูกมันสำปะหลังกับเลี้ยงสัตว์คู่กันไปแต่ฐานะการครองชีพก็เพียงไปได้วันๆเท่านั้นเองที่ดินซึ่งในจิตปลูกอาศัยหากินอยู่นั้นเคยเป็นสถานที่ของชาวขอมได้เข้ามาปกครองอยู่ก่อนเป็นเวลานานถึงพันกว่าปีตามที่มีผู้ที่ไปขุดพบเห็นพระพุทธรูปหินสูงเท่ากับคนธรรมดาเวลานี้ก็ยังอยู่ที่หน้าวิหารหน้าที่ว่าการอำเภอโคกปีบเดิมเป็นตำบลโคกปีบนี่นะขึ้นกับอำเภอศรีมหาโพธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่ามีอายุพันกว่าปีมาแล้วนอกจากพระพุทธรูปศิลาที่ว่านี่ก็ยังมีวัตถุโบราณอีกเป็นจำนวนมากที่คนขุดค้นพบขึ้นมามีเสมาธรรมจักรศิลาขนาด4คนหามมีศิวลึงมีหินบดยาศิลาแรงทำเป็นรูปวงกลมนะมีจำนวนมากแสดงว่าสถานที่แถบนี้คงจะเป็นเมืองร้างแล้วก็เป็นวัดวาอารามของชาวขอมมาก่อนถนนหนทางในสมัยนั้นสร้างด้วยอิฐใหญ่ทั้งสาย
ก็ยังหลงเหลือคู่กันไปกับถนนราชยางปัจจุบันนี่ครับในจิตก็ทราบดีว่าแถบบริเวณที่เขาอาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของขอมมาก่อนคืนวันหนึ่งเมื่อประมาณสัก3ปีล่วงมาแล้วในจิตก็นอนหลับเพราะความอ่อนเพลียที่ได้ทำงานหนักในไร่มาทั้งวันเสร็จแล้วก็เกิดมีนิมิตมาเข้าฝันตัวในจิตบอกว่ามีชายแก่รูปร่างผอมดำหัวขาวโพลนเยอะได้มาเรียกในจิตไปที่บ้านในจิตไม่เคยรู้จักหรือว่าเห็นหน้าคนแก่คนนี้มาก่อนเลยชายแก่ผู้นี้ก็เรียกในจิตให้เข้ามาใกล้ๆแล้วบอกว่าจะให้ทรัพย์ไปเขาสักอย่างหนึ่งของนี้ตาแก่นี้ได้เก็บรักษามานานแล้วอยากจะแบ่งให้ผู้อื่นไว้บ้างแต่ก็ยังมองไม่เห็นคนไหนที่จะเหมาะสมในการรักษาทรัพย์สิ่งนั้นเห็นว่าในจิตเป็นคนดีซื่อตรงชอบไปทำบุญในวัดวาอารามอยู่เป็นนิดประกอบอาชีพในทางสัมมาอาชีวะสมควรที่จะได้รักษาทรัพย์สิ่งนั้นไว้ตาแกก็บอกกับนายจิตบอกว่าเมื่อเอ็งได้ทรัพย์นี้ไปแล้วนะปลูกสารให้ข้าอยู่สักหลังหนึ่งนะแล้วก็ทำบุญแผ่เมตตาไปให้ขมั่งนายจิตก็ยินดีรับปากกับตาแกบอกว่ายินดีจะทำให้ทุกอย่างตามที่ตาขอร้องมาเนี่ยขอให้ได้ทรัพย์ก้อนนั้นมาก่อนก็แล้วกันพอพูดจากันพอสมควรแล้วตาแก่คนนั้นก็ลากลับออกไปจากบ้านนายจิตตกใจตื่นขึ้นก็นั่งอยู่กับที่นอนดีใจตื่นเต้นกลัวก็กลัวเพราะว่าเคยปรากฏเข้าหูนายจิตอยู่เสมอว่าผู้ที่ขุดค้นของเก่าได้นั้นมักจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาก็คิดว่าในสมัยเมื่อพันปีล่วงมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องธนาคารนี่คงยังไม่มีใครที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองหรือว่ามีทรัพย์สินนั้นมีค่าโดยมากก็จะมักจะใส่โอ่งใส่ตุ่มฝังไว้ใต้ผืนแผ่นดินที่เห็นว่าเป็นที่รับตาคนแล้วก็ปลอดภัยเสร็จแล้วก็เขียนเป็นลายแทงเก็บเอาไว้เพื่อกันการหลงลืมทรัพย์รายเนี่ยเข้าใจว่าเจ้าของทรัพย์คงจะไม่ได้เขียนลายแทงเอาไว้หรือว่าเขียนไว้แต่ไม่มีใครค้นพบก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นในความฝันในจิตเฝ้าแต่คอยลาบทรัพย์สินเงินทองในความฝันมาเป็นเวลาหลายเดือนก็ไม่เห็นเจอจนกระทั่งไอ้เรื่องความฝันนี่ก็ลืมไปแล้วต่อมาเป็นหน้าไถหว่านในจิตไปว่าจ้างรถไถนามาทำการไถที่ซึ่งตัวเองก็เคยทำกินมาหลายปีแล้วเมื่อไถที่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วในจิตก็จัดแบ่งไร่นาออกเป็นสัดส่วนก็ใช้ที่ปลูกถั่วบ้างมันสำปะหลังบ้างเพื่อจะได้เป็นพืชหมุนเวียนสลับกันไปกับการเลี้ยงสัตว์ในจิตก็นำเอาเมล็ดถั่วลิสงไปหยอดในส่วนหนึ่งของเนื้อที่ที่ถ่ายไว้ขณะที่หยอดเมล็ดถั่วลงไปในพื้นดินอยู่คนเดียวเนี่ยก็ได้พบพระพุทธรูปทองคำหน้าตักกว้างประมาณสัก 3-4 นิ้วปะปนอยู่กับรอยไถของดินนะมีอยู่หลายองค์ในจิตก็หยุดการหยอดถั่วที่ปลูกก็นั่งลงเก็บเอาพระที่ปะปนกับรอยไถขึ้นมาเช็ดถูปรากฏว่าสดใสสุกปรั่งเป็นเนื้อทองคําในจิตประมาด้วยความดีใจเสร็จแล้วก็ใช้มือแหวกรอยไถต่อไปปรากฏว่ามีพระพุทธรูปขึ้นมาอีกนับได้ถึง9องค์ก็เอาใส่มือทั้งสองเนี่ยประคองมายังบ้านซึ่งห่างกันก็เกือบ1กิโลเมตรในจิตอาราธนาพระพุทธรูปทองคำทั้ง9องค์นี้ไปประดิษฐานไว้อย่างหิ้งบูชาพระแล้วก็ออกไปบอกกับนายใจซึ่งเป็นพี่ชายอยู่บ้านใกล้เคียงกันนายจิตก็ได้บอกกับนายใจซึ่งเป็นพี่บอกว่าพี่ใจพี่ใจรีบไปเอาพระทองคำในที่ฉันไถกำลังปลูกถั่วนี่ฉันได้มาแล้ว9องค์ยังเหลืออีกหลายองค์รีบไปเอามากันเถอะเดี๋ยวคนอื่นเห็นเข้าจะเก็บเอาไปหมดในใจเมื่อรู้จากน้องชายบอกอย่างนั้นก็รีบไปยังที่ปลูกถั่วของในจิตก็นั่งลงใช้มือคุ้ยเขี่ยอยู่สักพักก็พบพระพุทธรูปหลายองค์อยู่ในรอยไถเนี่ยแต่พอเอามือหยิบมาได้ข้างละองค์พระพุทธรูปทองคำเหล่านั้นก็เลื่อนหายลงไปในรอยไถหมดในใจก็เลยได้พระพุทธรูปมาแค่เพียง2องค์เท่านั้นในจิตกับในใจ2พี่น้องก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ได้แพร่พรายให้ใครๆรู้ทั้งสองก็ยังประกอบอาชีพทำเกษตรอยู่เหมือนเดิมในจิตเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานประกอบไปด้วยความอ่อนโยนเข้าวัดฟังธรรมอยู่เสมอ
วัดใกล้ๆบ้านของแกน่ะแกก็ไปทําบุญเป็นประจําวันหนึ่งท่านอาจารย์เจ้าอาวาสในวัดก็ปรารภกับคณะกรรมการของวัดกับญาติโยมบอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาเป็นเวลาช้านานแล้วพระอุโบสถก็ชำรุดทรุดโทรมเต็มทีแล้วก็เล็กด้วยไม่เหมาะสมที่จะรองรับพระสงฆ์ในขณะนี้ซึ่งมีหลายองค์ด้วยกันก็อยากจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนหลังเก่าสักหลังหนึ่งคณะกรรมการวัดแล้วก็ญาติโยมเขาต่างมีความเห็นสองฝ่ายบ้างก็ว่ายังไม่ควรก่อสร้างในระยะนี้เพราะว่าชาวบ้านยากจนมากผลผลิตในทางเกษตรก็ไม่สู้จะดีราคาก็ลดต่ำลงบางคนก็ว่าควรก่อสร้างเถอะเพื่อความเหมาะสมแก่วัดวาอารามและเป็นสีสง่าแก่หมู่บ้านในที่สุดเรื่องก็สรุปลงว่าควรก่อสร้างแต่ว่าค่อยทำค่อยไปตามแต่ฐานะของเงินที่หามาได้ในงานนี้นายจิตกับนายใจสองพี่น้องนี่ก็ได้มาแสดงตัวขอเข้าร่วมเป็นกรรมการวัดด้วยทางวัดก็ได้วางโครงการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นก็เริ่มลงมือก่อสร้างใช้เวลานานถึง3ปีจึงแล้วเสร็จนายจิตก็ได้นำพระพุทธรูปทองคำทีละองค์สององค์ให้คนในกรุงเทพเนี่ยเขาเช่าไปเพื่อจะได้นำเงินนั้นมาใช้จ่ายในการกินอยู่บ้างร่วมทำการก่อสร้างพระอุโบสถจนกระทั่งแล้วเสร็จคงเหลือพระพุทธรูปทองคำอยู่อีกหนึ่งองค์ซึ่งนายจิตก็ได้ให้เจ้าของโรงสีไฟเช่าไปแต่ว่าเขาผลัดการชำระเงินไปในระยะหนึ่งวันหนึ่งนายจิตก็ไปขอรับเงินจากเจ้าของโรงสีตามที่นัดหมายกันไว้เจ้าของโรงสีก็บอกว่าไม่มีเงินให้อ่ะขอคืนพระกลับมาแต่ว่าเจ้าของโรงสีได้ทำพระพุทธรูปตกลงบนพื้นซีเมนต์เสียนพระพุทธรูปหักออกจากองค์นายจิตก็รู้สึกเสียใจที่เจ้าของโรงสีพูดเสียสัตย์กับตัวแต่ต้องยอมรับพระพุทธรูปองค์นั้นกลับคืนมาแล้วพอรับพระพุทธรูปกลับคืนมาวันนั้นตกเวลากลางคืนไฟก็เกิดลุกลามไหม้โรงสีไฟหลังนั้นเป็นเท่าธุลีไปหมดสิ้นจากวันที่นายจิตพบพระพุทธรูปทองคำล่วงเลยมานานถึง3ปีแล้วนายจิตลืมคำมั่นสัญญากับตาแก่ที่ปรากฏในนิมิตฝันว่าถ้าได้ทรัพย์สินมาแล้วจะปลูกสารและทำบุญอุทิศให้กับตาแก่ผู้นั้นในระยะหลังนี่ปรากฏว่าภรรยาของนายจิตเกิดชักขึ้นมาเป็นประจำนายจิตก็ไม่ทราบสาเหตุก็ไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีก็ได้ความว่าถูกเจ้าเข้าสิงในตัวภรรยาเขาบังเมื่อไปบนบานสารกล่าวเสียแล้วอาการก็หายไปเป็นปลิดทิ้งทีเดียวครั้งหนึ่งราวๆกลางปี2524เมื่อพระอุโบสถได้สร้างเสร็จใหม่ๆในจิตก็ได้บวชลูกชายที่อายุครบบวชในปีนั้นขณะที่นาคลูกชายกำลังจะเข้าพิธีบวชภรรยาในจิตก็เกิดชักดิ้นชักงอขึ้นมากลางศาลาคุณสุเทพก็ถามในจิตว่าภรรยาเขาเป็นอะไรในจิตก็ตอบกับคุณสุเทพบอกว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้อยู่เสมอไม่ทราบว่าเป็นอะไรเมื่อบนบานศาลกล่าวแล้วก็หายไปเมื่อในจิตพูดจบแล้วก็เข้าช่วยกันหามภรรยาของเขากลับไปบ้านพักเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักหลังจากงานบวชลูกชายไปแล้วในจิตก็นิมิตฝันถึงตาแก่คนที่เคยปรากฏในความฝันเมื่อ3ปีก่อนล่วงมาแล้วตาแก่ผู้นั้นก็ยังมีลักษณะอยู่เหมือนเดิมมาคราวนี้ก็บอกกับในจิตว่าเองก็ได้พระพุทธรูปทองคำไปแล้วเนี่ยนะยังมีทรัพย์เหลืออยู่อีกกรุนึงอยู่ทางท้ายไร่ไปดูเถอะขุดลงไปแล้วจะเจอแผ่นหินใหญ่มันปิดกรุทรัพย์สมบัติเอาไว้มีเยอะตรงนั้นเสร็จแล้วก็บอกที่เก็บทรัพย์ให้ในจิตทราบแล้วตาแก่คนนั้นก็ลาจากไปในจิตตกใจตื่นขึ้นก็นึกคราวนี้คงจะร่ำรวยกันใหญ่ก็ปกปิดความลับนี้ไว้แต่ผู้เดียวแม้แต่ในใจซึ่งเป็นพี่ก็ไม่ได้แย้มพรายให้ฟังรุ่งขึ้นในจิตตื่นนอนแต่เช้าก็คิดแต่ในใจว่าจะต้องสร้างศาลตามที่รับปากไว้แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตไปให้คนแก่ที่มาปรากฏในความฝันแต่ความโลภของคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเหตุดลใจให้ในจิตเลิกล้มความคิดจนเสียคิดว่าถ้าเราได้ทรัพย์ในกลุ่มใหม่นี่เสียก่อนแล้วค่อยทำในจิตคิดว่าถ้าสร้างศาลแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้แล้ว
เดี๋ยวตาแก่ก็ไม่ช่วยให้ตัวได้สมบัติสมความประสงค์พอคิดอย่างนั้นในจิตก็รีบรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินไปยังไร่ที่ปลูกมันสำปะหลังเอาไว้ในจิตพยายามขุดลงมาในดินลึกประมาณวาเศษก็พบแผ่นศิลาใหญ่จริงๆก็พยายามใช้ค้อนใหญ่ทุบลงไปเพื่อให้แผ่นหินน่ะแตกในจิตพยายามทุบอยู่คนเดียวหลายวันแผ่นหินนั่นก็ไม่ยอมแตกจากการออกแรงใช้ค้อนใหญ่ทุบแผ่นหินก้อนนั้นจนสิ้นวันที่สามก็ไม่สำเร็จเย็นวันนั้นในจิตก็เดินกลับบ้านพักผ่อนตามปกติพอตกกลางคืนในจิตก็ล้มป่วยกระทันหันไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ลูกเมียก็พาส่งโรงพยาบาลปราจีนบุรีเพื่อทำการรักษาพยาบาลนอนป่วยอยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นเวลา2สัปดาห์อาการป่วยก็ไม่ทุเลามีแต่ทรงกับสุดเมียกับลูกก็ปรึกษาตกลงกันว่าจะย้ายในจิตออกจากโรงพยาบาลปราจีนบุรีไปรักษาในกรุงเทพคิดว่าคงจะดีกว่าพอตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยลูกเมียก็พาตัวในจิตมาที่โรงพยาบาลในกรุงในจิตนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนี้เกือบ2อาทิตย์วันหนึ่งขณะที่ในจิตนอนป่วยอยู่ในห้องพิเศษมีลูกๆผัดเปลี่ยนเวรเป็นเข้ามาเฝ้าไข้วันนั้นพอดีเมียกับลูกไปเยี่ยมในจิตกันทุกคนในจิตก็เห็นว่าเมียกับลูกมาเยี่ยมพร้อมหน้ากันก็ดีใจทั้งที่ในจิตป่วยลูกเดินไม่ไหวพวกลูกๆต้องช่วยกันอุ้มขึ้นอุ้มลงตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่อย่างไรไม่ทราบวันนั้นในจิตลุกขึ้นนั่งเองแล้วก็เดินลงมาจากเตียงพยาบาลเสร็จแล้วก็รำวงไว้รอบๆเตียงลูกๆเห็นเข้าคนนึกแปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อถึงสามารถลุกขึ้นมารำวงไปรอบๆพวกเขาได้เหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมาก่อนเลยตกเย็นเมียกับลูกบางคนก็ลากลับก็เหลือไว้แต่ลูกเพียงสองคนช่วยกันดูแลเฝ้าไข้คืนวันนั้นในจิตลุกขึ้นมานั่งบนเตียงได้อย่างสบายไม่จำเป็นต้องมีคนพยุงเหมือนกับวันก่อนๆในจิตก็บอกกับลูกบอกว่าเอ็งลงไปดูคนชั้นล่างซิว่ามีใครตายมั่งลูกคนหนึ่งก็เดินลงไปชั้นล่างตรงกับห้องที่นายจิตนอนป่วยอยู่ข้างบนนั่นแหละก็ไปเห็นคนไข้กำลังนอนชักและสิ้นใจตายอยู่บนเตียงคนเจ็บลูกก็ขึ้นมาบอกกับพ่อซึ่งคอยฟังข่าวพ่อคนไข้ตายตอนที่ลงไปถึงพอดีนายจิตก็พูดขึ้นว่าก็ข้าบอกแล้วมันต้องมีคนตายอยู่ชั้นล่างพูดจบแล้วในจิตก็ล้มตัวลงนอนตามปกตินอนหลับไปได้สักพักในจิตก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงก็บอกกับลูกที่เฝ้าไข้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ที่วัดข้างบ้านจะมาเยี่ยมเองเตรียมอาหารไว้ถวายท่านด้วยนะตอนเช้าพรุ่งนี้นะสั่งเสร็จแล้วในจิตก็หลับลมหายใจการเจ็บป่วยไข้ของในจิตไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่แพทย์ที่โรงพยาบาลลงความเห็นกันว่าเขาป่วยเป็นวัณโรคขนาดหนักก็น่าแปลกใจก่อนป่วยเขาก็สามารถทำงานหนักในการเกษตรมาตลอดเวลามาป่วยลงก็เรื่องไปขุดค้นทรัพย์ตามที่ตาแก่มาเข้าฝันในจิตนั่นแหละซึ่งเป็นเวลาก็ไม่กี่วันรุ่งขึ้นเช้าลูกคนหนึ่งก็มาส่งข่าวให้แม่ทราบว่าพ่อสิ้นใจเสียแล้วขอให้รีบไปรับศพมาเถอะส่วนลูกที่เฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลก็รอญาติจะมากันที่โรงพยาบาลไม่ได้จัดภัตตาหารไว้ถวายท่านอาจารย์อย่างที่พ่อสั่งไว้พอสายหน่อยท่านอาจารย์วัดข้างบ้านมาถึงจริงเพื่อจะถามอาการไข้ในจิตตามที่ในจิตได้บอกแก่ลูกๆไว้แล้วว่าท่านจะมาเยี่ยมในตอนเช้าวันนี้ศพในจิตเมียกับลูกเขาก็รับมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดข้างบ้านจนครบ7วันก็นำมาบรรจุฝังไว้ที่ไร่ของเขาโดยทำเป็นห่วงซุยหลังจากในจิตได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว6เดือนในใจพี่ชายของเขาก็เริ่มล้มป่วยในทำนองเดียวกันกับในจิตแล้วก็ได้ถึงแก่กรรมไปเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใจแก่ผู้ที่ได้มาพบเห็นว่าทำไมถึงเป็นไปอย่างนั้นนี่ตามความเห็นของคุณสุเทพเนี่ยเข้าใจว่าตาแก่คนนั้นคงจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่บริเวณแถวนั้นซึ่งเดิมคงจะเป็นที่อยู่ของเขามาก่อนแล้วคงจะล้มหายตายจากกันไปเนื่องด้วยศึกสงครามเข้ามาบุกรุกสมัยนั้นสถานที่ก็เป็นเมืองร้าง
เป็นที่รกร้างว่างเปล่าส่วนวิญญาณของเจ้าของทรัพย์คงจะล่องลอยเป็นห่วงทรัพย์สินของเขาอยู่ก็เลยไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นคนเฝ้าทรัพย์แทนเขาต่อไปเรื่องนี้จึงพิจารณาได้ว่าบุคคลผู้ขาดสัจจะและมีความโลภเกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมเป็นบาปสามารถบันดาลให้เกิดความทุกข์ขึ้นได้ความชั่วย่อมนำผลร้ายมาสู่ตัวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับจะหลีกเลี่ยงกรรมนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนประดุจเงาติดตามตัวเราไปฉันนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทำความดีไว้เถอะครับเพื่อความสุขในปัจจุบันแล้วก็อนาคตของท่านเองที่อำเภอบางกะปิครับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนี้พื้นที่เป็นท้องทุ่งท้องนาสุดลูกหูลูกตาเส้นทางคมนาคมก็แทบจะไม่มีเอาเลยก็ว่าได้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาก็มีแต่คลองพื้นที่แต่ละพื้นที่ยากลำบากในการเดินทางชุมชนหมู่บ้านห่างไกลก็ต้องอาศัยดูแลระวังภัยกันเอาเองก็เลยทำให้โจรผู้ร้ายนี่กล้าทำผิดกฎหมายเพราะว่าสะดวกง่ายดายต่อการหลบหนีด้วยเหตุนี้เสือปล้นโจรร้ายในสมัยนั้นก็มีหลายก๊กหลายเหล่าพวกทุจริตมิจฉาชีพที่ดำรงตัวเป็นเสือปล้นเป็นโจรออกปล้นผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยไม่กลัวตำรวจเพราะกว่าตำรวจจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุมันก็หนีไปไกลลิบลับแล้วการตามไล่ล่าจับกุมสมัยก่อนนี่ลำบากมากพาหนะทันสมัยก็ไม่มีการสื่อสารติดต่อรวดเร็วฉับไวก็ไม่มีบางกะปิสมัยนั้นมีเสือปล้นโจรร้ายที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งชื่อไอ้ทองแดงคุมสมุนบริวารปล้นฆ่าชิงทรัพย์เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากตำรวจเขาก็พยายามไล่ล่าตามจับแต่ก็ยังจับไม่ได้คนที่มีฐานะดีหน่อยก็เลยต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาไม่รู้ว่าคืนไหนไอ้ทองแดงมันจะมาเยือนถึงบ้านคนที่มีเงินมีฐานะซึ่งอยู่อาศัยละแวกใกล้วัดบางกะปิก็เลยมาปรึกษากันว่าควรจะนำสมบัติพวกของมีค่าเพชรทองนี่ไปฝากไว้กับเจ้าอาวาสวัดบางกะปิเพราะว่าเจ้าอาวาสท่านนี้นอกจากจะมีอายุวัยชราแล้วท่านยังมีปฏิปทามีศีลาจารวัดเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างสูงถ้าหากว่าสมบัติของมีค่าอยู่กับท่านก็ย่อมจะปลอดภัยกว่าที่จะเก็บรักษาไว้กับตัวเองคนมีฐานะกลุ่มนี้ก็เลยนำสมบัติของตัวไปฝากไว้กับท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เมตตารับไว้ก็จัดการทำบัญชีจดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดว่าสมบัติชิ้นไหนเป็นของใครมีอะไรบ้างเมื่อมอบสมบัติให้ท่านเจ้าว่ารักษาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็สบายใจแม้ว่าพวกโจรไอ้ทองแดงจะเข้าปล้นก็ยังโดดเรือนเอาตัวรอดได้ทันไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรื่องสมบัติของมีค่าอีกเวลาล่วงไปเรื่อยๆไอ้เสือทองแดงก็ยังไม่มีโอกาสเข้าปล้นคนมีเงินย่านวัดบางกะปิเนื่องจากตัวมันเองก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะว่าตำรวจตามล่าไม่ลดละในช่วงเวลานั้นท่านเจ้าอาวาสเกิดอาพาธล้มป่วยกระทันหันแล้วก็มรณภาพคราวนี้ยุ่งละสิเพราะไม่มีใครรู้ว่าท่านเจ้าอาวาสเก็บงำซุกซ่อนสมบัติที่ชาวบ้านเอามาฝากเก็บไว้ที่ไหนเข้าไปค้นในกุฏิของท่านอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอดังนั้นคนมีเงินซึ่งเอาสมบัติของมีค่ามาฝากไว้ก็ต้องทำใจละว่าสูญแน่หลังจากทำพิธีชาปนกิจศพท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสองค์ใหม่ก็เข้ามารับตำแหน่งปกครองดูแลวัดเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาครองวัดได้มีกี่วันก็พบเห็นเรื่องแปลกๆคือทุกครั้งที่ท่านไปฐานหรือว่าส้วมเนี่ยครับก็จะเห็นงูตัวหนึ่งมีสีสันประหลาดเลื้อยออกมาจากในฐานแล้วก็มุดเข้าปุ่มไม้หายไปท่านไปฐานทุกครั้งก็ต้องพบงูตัวเดิมปรากฏอย่างเนี้ยทุกครั้งท่านเจ้าอาวาสองค์ใหม่ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่างูที่เห็นวนเวียนอยู่ที่ฐานพระเนี่ยอาจจะไม่ใช่งูธรรมดาซะแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าอาวาสองค์ก่อนนี้ท่านมีความห่วงใยเรื่องรับฝากสมบัติของชาวบ้านถึงได้แสดงความเป็นในเป็นปริศนาเหมือนกับจะบอกบางสิ่งบางอย่างโดยให้งูมาปรากฏซ้ำซากณที่เดิมนั่นเมื่อคิดอย่างนี้เจ้าอาวาสก็สั่งห้ามใช้ฐานดังกล่าวระยะหนึ่งก็ปล่อยให้ของปฏิกูลในนั้นแห้งสนิทจากนั้นก็ระดมพระเนนและเด็กวัดขุดลงไปที่ใกล้ๆฐานนั้นขุดลงไปไม่ลึกนะก็พบหายฝังอยู่มีฝาปิดปากหายอย่างแน่นหนาพอแกะที่ปิดปากหายออกมาดูก็พบสมบัติทุกชิ้นของชาวบ้านบรรจุอยู่ในหายแล้วก็มีบัญชีเขียนไว้อย่างละเอียดว่าเป็นสมบัติของใครมีอะไรบ้าง
จ้าวาดองค์ใหม่ก็ประกาศให้ชาวบ้านเจ้าของสมบัติมารับเอาของมีค่าของตัวคืนไปซึ่งทุกคนก็มารับสมบัติของตัวอย่างครบถ้วนด้วยความปิติดีใจเพราะว่าแต่ละคนก็คิดเหมือนกันว่าสมบัติมีค่าของตัวคงจะสูญไปหมดแล้วนึกไม่ถึงว่าจะได้รับกลับคืนมาเหมือนปาฏิหาริย์หลังจากชาวบ้านได้สมบัติของตัวกลับคืนปรากฏว่างูประหลาดตัวนั้นหายไปแล้วไม่มาปรากฏให้เห็นอีกเลยทีนี้เจ้างูลึกลับตัวที่ว่าเนี่ยเป็นงูที่เป็นวิญญาณเจ้าอาวาสมาเกิดหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณเจ้าอาวาสมาสิงงูแล้วบังคับให้มาปรากฏตัวหรือเปล่าข้อสงสัย2ประการนี้ไม่สามารถจะหาคำตอบได้อย่างถูกต้องแต่ที่น่าจะตอบได้ก็คือวิญญาณของเจ้าอาวาสเนี่ยย่อมมาเกี่ยวข้องด้วยแน่วิญญาณเจ้าอาวาสจะเกิดเป็นงูหรือแค่วนเวียนเพื่อคอยสิงงูให้มาแสดงปริศนาความในบอกให้เจ้าอาวาสองค์ใหม่รู้ตำแหน่งที่ฝังสมบัติของชาวบ้านก็แล้วแต่เถอะท่านลองคิดและพิจารณาดูนะครับเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ในเพศพรหมจรรย์มาครึ่งค่อนชีวิตทรงอยู่ในศีลและปฏิบัติในธรรมมายาวนานเมื่อละสังขารแล้ววิญญาณของท่านก็น่าจะไปเกิดในกำเนิดอันประเสริฐต่อไปแต่ถ้าท่านต้องมาเกิดเป็นงูหรือเป็นวิญญาณที่มาสิงงูด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยก็เท่ากับท่านเสียโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิอันประเสริฐแล้วเหตุที่ท่านจะต้องมาเกี่ยวข้องกับอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำอย่างนี้เป็นเพราะก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตจิตของท่านอาจจะถูกความห่วงกังวลในสมบัติชาวบ้านถึงมาฝากท่านไว้หน่วงเหนียวเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงควรจะนำไปสังวรและระลึกอยู่เสมอว่าก่อนที่จะสิ้นลมหายใจสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังควรจะระลึกถึงแต่กรรมดีอันเป็นกุศลนั่นเป็นวิถีที่จะนำไปเกิดในทางที่ดีได้มีโอกาสไปกำเนิดในภพภูมิอันประเสริฐการที่จะมีสติระลึกได้และยึดเหนี่ยวในกรรมดีอย่างมั่นคงหมายความว่าท่านต้องประกอบกรรมดีมาจนเป็นปกติส่วนท่านที่ประกอบกรรมไม่ดีต่อเนื่องกันมาจนเป็นปกติก็เหมือนกันก็คงไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วครับว่าตายไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยท่านจะไปทางไหน